สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราหันมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านมองไปยังประเทศที่ประสบความสำเร็จหรือประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจล้วนแต่มีพื้นฐานของการศึกษาที่ดีการศึกษานั้นถือว่าเป็นเสาเข็มถือว่าเป็นโครงสร้างของความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะครับเรามาดูนะครับว่าอันดับการจัดมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกนั้นเราจะเห็นหรือสะท้อนได้ออกครับว่าประเทศต่างๆที่มีมหาวิทยาลัยที่ดี100อันดับแรกของโลก50อันดับแรกของโลกนั้นล้วนแต่เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศทั้งสิ้นถ้าเกิดเรามาพูดถึง10อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดนั้น6ถึง7มหาวิทยาลัยนั้นจะอยู่ที่อเมริกาประเทศที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงในการพัฒนาประเทศเรื่องเทคโนโลยีนั้นคงจะต้องยอมรับนะครับว่าอิสราเอลนั้นเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีถัวเฉลี่ยหรือเฉลี่ยออกไปนั้นสูงที่สุดดูได้จากการศึกษาครับการศึกษาของคนอิสราเอลนั้นส่วนใหญ่นั้นจะมุ่งไปทางด้านวิทยาศาสตร์ตรงนั้นนั่นเองที่ทำให้คนอิสราเอลนั้นมีคุณค่ามีความสามารถในเรื่องของการพัฒนาประเทศวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆในโลกนั้นล้วนแต่คิดค้นคว้าที่อิสราเอลและสิ่งตรงนี้ก็สะท้อนออกมาเป็นตัวเลขครับว่ารัฐบาลนั้นทุ่มงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของการค้นคว้าและวิจัยสูงที่สุดในโลกอันที่2ถ้าเรามาดูอีกประเทศนึงครับที่เป็นดาวรุ่งน้องใหม่แล้วก็เน้นทางด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วรัฐบาลนั้นก็ทุ่มเงินทุ่มทองอย่างมากมายทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือเกาหลีครับเกาหลีใช้มูลค่าของการลงทุนทางด้านค้นคว้าและวิจัยนั้นถึง 4.12% ของ GDP เลยอันนี้ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเร็วเหลือเกินอันนั้นก็เป็นเพราะว่าคนเกาหลีนั้นศึกษาหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์รัฐบาลนั้นทุ่มงบประมาณทางด้านค้นคว้าและวิจัยมากเป็นอันดับ2ของโลกทำให้เกาหลีนั้นกลายเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าและส่งออกสินค้าทางด้านเทคโนโลยีนั้นมากมายเหลือเกินฉะนั้นวันนี้เราคงสรุปกันได้นะครับว่าการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศครับเราคงต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าแหละครับว่าถ้าประเทศไทยจะก้าวไปข้างหน้าทันคนอื่นหรือไปแข่งขันกับคนอื่นเราต้องเน้นเรื่องการศึกษาและการศึกษานั้นต้องไปเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ